ยโอ้ยขอนั่งพักเฮือนตัวก่อนเด้อแป๊บนึงเป็นอีหยังเป็นอีหยังรู้สึกวินหัวปวดฮะคิดว่าน่าจะมีลูกพอระยะนี้เสี้ยวตัวอยากว่าเร่งๆอยากให้ได้ลูกก็สงสัยจะติดแล้วนี่ไปฝากท้องแล้วบ่ล่ะฝากอยู่ใส่นั่นได้ล่ะบ่ฮู้จักเกิดมาเคยมีลูกนี่โอ้สมพอมาขี่รถเลาะอยู่เมื่อฮู้ว่าตัวเองถือพาก็ต้องไปฝากท้องให้ไวเท่าที่จะไวได้ไปฝากท้องอยู่ห้องหมอหรือนำแพทย์เคลื่อนที่แห่งก็ได้อย่างน้อยให้มันได้ซีเทือหมอเพิ่นจะแนะนำให้ตื่มดอกว่าต้องไประยะใดแน่ระยะทำมิดกับซีเมนต์นี่แหละระยะถือพาเปียคือต้องไปฝากลูกคอยเขาเรียกเองก็ได้โบแมนโบแมนฝากเท่านั้นไปฝากท้องเพื่อช่วยให้ฮู้สุขภาพของตนเองและการเจริญเติบโตของลูกในท้องและป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นซาที่เมียข่อยเคยถือพามานี่คุณหญิงถือพาจะกินอาหารหลายขึ้นกว่าเก่าและเฮาก็ต้องได้บำรุงอาหารให้หลายอย่างโดยเฉพาะแมนข้าวสาลีมันด่างเผือกพวกซีนปลาไข่ผักและหมากไม้ตามฤดูกาลเพราะมันจะช่วยให้แม่หญิงถือพาและลูกในท้องมีสุขภาพแข็งแรงกินแล้วแล้วเนาะก็ต้องนั่งเทิงพักผ่อนและกับบุควรเฮ็ดเวียกนักในระยะถือพาและหลังเกิดลูกภายใน3เดือนทําอิฐพอผู้หญิงถือพาต้องพักผ่อนให้หลายๆถ้าบ่สบายมีอาการเจ็บหัวแรงเจ็บท้องแรงเมื่อยหลายหรือตามัวมีอาการสะกระตุกหรือมีอาการตีนมือไข้บวมต้องพาไปห้องหมอใกล้บ้านโดยด่วนเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตของเมย์และลูกในท้องหันปลอดภัยอยู่ไปอยู่ไปถ้ามีเลือดหรือน้ำเค้าป่าออกทางช่องคลอดก็ให้พาไปห้องหมอใกล้บ้านโดยด่วนคือกันได้และก็สำคัญเด้อตัวนี้บ่ให้ดื่มสิ่งมึนเมาพวกเหล้าเบียร์สูบหยาหรือใช้สิ่งเสพติดทุกประเภทและอื่นมันจะเป็นอันตรายต่อเมย์และลูกในท้องโอ้ยบ่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 เคยยุ่งเกี่ยวอยู่ละของพวกนั้นเออก็ดีแล้วบ่อนใดมีควันไฟควันอย่าสูบก็อย่าสูบไปไกลอย่าฆ่าแมงไม้นี่ก็บ่ให้ใช้บ่ให้อยู่ใกล้หรือสัมผัสกับเสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนอย่าฆ่าแมงไม้ของพวกนี้นี่เป็นอันตรายต่อเมย์และลูกในท้องหมดกับเมื่อนี่ให้พักผ่อนก่อนแล้วก็บอกผัวตัวให้ฮู้พร้อมตามที่เฮาแนะนำให้เด้อเป็นหยังมาจังได้ช่วยเบิ่งกันเออผัวเฮาก็เสียวตัวหั่นล่ะ